ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะครับหลายตลาดเปิดติดลบมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เริ่มที่จะบวกขึ้นมากันได้พอสมควรครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราสัปดาห์ที่แล้วป่าเหงื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่า 1, ผันผวนทีเดียวนะครับลงมาเทรดใกล้ๆ1,540จุดแบบนี้เป็นจังหวะให้ซื้อหรือว่ากลายเป็นจุดอันตรายนะครับวันนี้มาตรวจสอบกลยุทธ์กันนะครับกับคุณทวชัยทองดีนะครับผู้อำนวยการอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลด์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแชร์หลายคนเหนื่อยครับสัปดาห์ที่แล้วรับลงมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็เหมือนจะย่อลงมาอีกในช่วงท้ายๆสัปดาห์ครับผมพันห้าร้อยสี่สิบเป็นจุดซื้อหรือว่าเป็นจุดอันตรายที่ต้องขายครับเนี่ยเดือนที่แล้วนะครับที่มามาแล้วมาเจอแคนนะครับผมก็ให้ระดับโซนหนึ่งห้าห้าศูนย์ไว้ครับผมเพราะว่าเหตุการณ์เยอะเหลือเกินนะครับต่อจากนี้นะครับทั้งปีเลยนะครับก็หลุดละ นะครับก็วันศุกร์ที่เราก็1539นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ใกล้สุดนะครับตอนนี้ก็คือวันวันพุธเนี่ยครับครับผมอังคารพุธนี่แหละ14 15นะครับเฟดเนี่ยก็บูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับก็ให้โอกาสความน่าจะเป็นในการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ละคุณแชร์อ่ะร้อยแล้วเหรอครับส้อยเปอร์เซ็แล้วยังเก้าสิบอยู่อ่าร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือตัวเลขการจ้างงานออกมาดีไปอีกอ่าใช่ก็น่าจะเป็นที่ก็โอกาสเยอะมากๆแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นตลาดมันไม่ ก็ถ้าจะตอบรับก็น่าจะตอบรับในวันที่14บสี่สิอหอังคารอังคารพูดเนี้ยนะก็ก็น่าจะมีนะครับถ้าอย่างที่คุณแชร์ว่านะครับก็น่าจะมีแรงรีบาวขึ้นมาหลังจากที่ลงมาตั้งแต่1,600ตอนเดือนมกราแล้วก็ลงมา1539นะครับแต่ว่าจะรีบาวแล้วทะลุผ่าน150้ยไหมนะครับ150เนี่ยมันเป็นเลเวลที่ที่แบบว่ามันจะชี้เลยบอกว่าถ้ามันจะเป็นขาขึ้นต่อครับก็ควรจะยืนหัก150ได้ครับผมงั้น ผมผมเลยมองว่ากลยุทธ์นะครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเฟดออกขึ้นดอกเบี้ยมานะครับถ้าไม่ขึ้นก็ดีไปนะครับยังไงก็ขึ้นแรงอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีโอกาสน้อยแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมานะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาทีนี้พอรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราปรับพอร์ตมากกว่านะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ถือหุ้นมาั้งแต่ปลายปีนะครับมาจนถึงตรงนี้ก็น่าจะเต็มพอร์ตเพราะว่ามันมกราขึ้นไปแต่พันหนิดเดียวนะครับแล้วก็ไหลลงมาตลอดทางเลย นะครับตอนนี้ก็ลงมา50เกิดกว่าจุดละนะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ปรับพอร์ตขายหุ้นออกไปลดน้ำหนักการลงทุนนะครับเมื่อสักครู่คุณทวชัยพูดบอกว่าถ้าจะเป็นขาขึ้นได้ต้องยืน1 5 5 0แล้วถ้ายืนไม่ได้ล่ะมันจะกลายเป็นขาลงเลยเหรอครับยืนไม่ได้นะครับมีโอกาสปีนี้มีโอกาสพักขานนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นปีนะครับก็อยู่ในโซนระดับถ้าทางเทคนิคนะครับก็พันห้าร้อยถ้าไม่อยู่ก็ลงไปที่หนึ่ง 1,500้าร้อทนนะครับแล้วก็ลงไปปิดแกบที่1 4ึ่หนึฮะมีแกปบอยู่หนึ่งสี่งสอ่ามกนะครับึงสใช่ครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าคุณชายจำได้ไหมก่อนปีใหม่เราคุยกันในเรื่อง e ออ n ์เน m ง m e โมเมนครับผมนะครับก็เออร์เนปีที่แล้วนะครับก็ประกาศออกมาละแปดจุดสแสนล้านนะครับก็ทำเออร์เน็งก์นิวไฮอ๋อทำไฮด้วยเพราะว่าปี2013หายเดิมนะครับ7.7แสนล้านครับผมนะครับที้8.4แสนล้านเนี่ย เไส้ในนะครับมันเป็นพลังงานไงที่เราคุยกันน้กมันที่รีบาวมาใช่ส่วนกลุ่มอื่นแฟดหมดเลยนะครับกลุ่มแบงก์แฟดกลุ่มสื่อสารดรอปนะครับเพราะว่าค่าไรเส้นค่าใช้จ่ายพวกค่าเสื่อมในการขยายโครงข่ายนะครับกลุ่ม Property ดรอปนะครับก็จะมีตัวใหญ่ๆกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็พวกปูนใหญ่อย่างเงี้ยที่ e a r n i n g ็ดีนะครับ มันก็มีแค่ตลกก็มีตัวใหญ่แบบพอปีที่แล้วฐานใหญ่ขนาดนี้ปีนี้ยางจะทำอัตราเติบโตได้อยู่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่คุณแชร์ว่าพอฐานใหญ่นะครับแล้วมันใหญ่จากพลังงานและมาจากน้ำมันนะครับถ้าปีนี้แบงค์ไม่มาครับก็ยากที่จะมาทดแทนใช่ทีนี้ทีนี้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยพอเป็นขาขึ้นเพราะเฟดมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยอีก3าครั้งนะครับขึ้น3มครั้งเนี่ยครั้งละ0.25%นะครับก็ ถ้าขึ้นครบ3ามครั้งนะครับดอกเบีย้ยเฟดก็จะเท่ากับเราดอกเบียเบ้ยนโยบายเรา1.5%่เรนครับผมนั่นหมาย<อ>ความว่าคน,คนก็ <laughs> อยากอยากจะไปฝากที่อเมริกามากกว่าเงินก็จะไหลออกถ้าดอกเบีย้ยเท่ากันเงินจะไหลออกนั้น,น,นมันก็จะเป็นแรงกดดันให้กรอนอง,องอนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยภายในปีนี้นั้นพอขึ้นอดอกเบีย้ยนะครับมันก็จะกระทบกับธุรกิจ แน่นอนนะครับใครที่มีหนี้บ้านมีมากมากนะครับโดยเฉพาะหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวนะครับก็กระทบอยู่แล้วใครที่อยากจะขยายธุรกิจนะครับภาคเอกชนที่อยากจะขยายการลงทุนนะครับก็เป็นปัจจัยที่ก็ต้องกดดันเขาอะนะครับงั้นปีนี้เนี่ยก็เลยยากงั้นตัวที่จะพึ่งได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับที่จะได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่โครงสร้างเงินทุนของแบงค์อะครับว่ามีโครงสร้าง คอสเนี่ยมันมาจากดอกเบี้ยที่มันเป็นเงินฝากที่มันเป็นฟิกหรือว่าเป็นลอยตัวนะครับถ้ามันเป็นฟิกนะฮะก็ดีไปมันจะทําให้การปล่อยกู้ที่มันเป็นลอยตัวสส่วนใหญ่แต่ก็ต้องไปดูอีกว่าปล่อยกู้เนี่ยมีฟิกหรือว่าลอยตัวเยอะนะครับ,รบก็ต้องไปดูอีกว่างั้นมันก็เป็น,เป,นเป็นลายแบงค์นะครับแต่เท่าที่ดูในแบงก์ใหญ่จะได้ประโยชน์ไหมครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้่ถ้าเช่าซื้อเนี่ยอาจจะกระทบหน่อย เาเช่าซื้อกระทบแน่ถ้าแบงค์ใหญ่เนี่ยเราเพี้ยขาขึ้นแบงค์คง<ะ>ใหญ่ดีพอไหมครับ,รบก็จะ S C B K Bank เนี่ยก็ผมว่าผลได้ผลเสียเนี่ยแฟดๆไปนะครับแต่ถ้าตัวที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะมี B b L นะครับแล้วก็จะมี K T B ที่จะมีม,มีมีปัจจัยเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือโครงโครงโครงการภาครัฐครับก็จะมี2แบงค์หลักๆนะครับส่วนแบงค์ เล็กอื่นๆนะครับที่มีล e ส s ิ n งเยอะแล้วมีดอกเบี้ยลอยตัวใช่เป็นต้นทุนเนี่ยก็ซะส่วนใหญ่ครับซึ่งกลุ่มที่เป็นล e ส s ิ n งเนี่ยปีแถวขึ้นมาเยอะครับต้องขายออกไปก่อนไหมครับในตอนนี้เพราะถ้าดอกเบี้ยเทรนด์จะเริ่มเป็นขาขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้จะนตรายรอเปล่าใช่ถูกต้องครับแต่ก็ต้องไปดูนะครับเป็นรายตัวว่าบริษัทไหนที่ไหวตัวทันนะครับที่ว่าเปลี่ยนดอกเบี้ยจากลอยต้นทุนลอยตัวใช่มาเป็นออกคุณกู้อย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ส่วนน้อยนะครับก็ถ้าจะแนะนำให้ซื้อได้ได้นะครับก็จะมีตัวหนึ่งก็คือทิติกรทีเคไปปล่อยกู้มอเตอร์ไซค์นะครับเขาปรับดอกเบี้ยเนี่ยมาเป็นฟิกเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ยังไงก็ตามครับเวลาเขาไปปล่อยกู้ลีสซิ่งอ่ะมันเป็นฟิกไงก็ฟิกเหมือนกันครับก็ไม่ได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นเท่าไหร่นะครับลีสซิ่งน้อยลีสซิ่งน้อยน้อยจริง คุณใชัยบอกว่ากลุ่มพลังงานแหละน่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าฐานปีที่แล้วใหญ่พอเลียวมาดูราคาน้ํามันสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องวันนี้มันเริ่มจะลอะอ่อลงมาที่ก่อนอาจจะคุยกันว่า50-60จะเป็นฐานใหม่ปีนี้เริ่มจะหลุดลงมาหลายคนเสียวครับว่ามันจะกลับมาลงอีกรอบหรือเปล่าเราประเมินเรื่องของกลุ่มนี้ยังไงครับก็คือผมมองว่าปีที่แล้วนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยกำไรเลยพระเอกเลยกำไรทั้งปีสอง0ส0ล้าน ปีนี้เนี่ยถ้าเะาให้ได้2แสนล้านนะครับมันก็ต้องมีส่วนของสต็อกเกนมีสต็อกเกนเยอะมากนะครับทุกไตรมาสเพราะน้ำมันเป็นขาขึ้นทั้งปีนะครับแต่ปีนี้ไตรมาสหนึ่งนะครับน้ำมันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วลงมา6กเรซ็นต์ละเราจะปิดไตรมาสหนึ่งเดือนมีนาละนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะทําได้ดีเหมือนปีที่แล้วนะครับผมว่ามีน้อยถ้าน้ํามันเนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนปีที่แล้วในระดับร้อ1เปอร์เซ็นเหมือนปีที่แล้วอ่ะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยอย่างท ทั้งตลาดนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ยังดูยากอยู่เลยเพราะว่าการตั้งสำรองการสำรองก็เยอะนะกลุ่มพลังงานน้ํามันก็ดรอปมาละแบบนี้นะครับงั้นโอกาสที่2กลุ่มนี้นะครับที่ทำกำไรได้4ี่แสนล้านเกือบครึ่งอ่ะนะครับประมาณยี่ห้าสิบส่อร์เซของปีที่แล้วนะครับจะจะทำได้ดีเท่าเดิมอ่าอจะพิยุงตลาดแล้วทําให้ดีขึ้นเนี่ยผมว่ายากงั้นจุดพอยที่จะตัดสินนะครับว่าเออร์เน็งปีนี้ จะมีโอกาสเห็นนิ U ้วไฮไหมจะเป็นช่วงประกาศงบแบงค์ใจมากหนึ่งครับนะครับก็ช่วงปลายปลายเมษานี้นะครับดังนั้นผมเลยมองว่าช่วงเนี้ยครับช่วงมีนาตรงนี้มันเป็นการปรับพอร์ตเป็นช่วงโอกาสของการปรับพอร์ตของคนที่ยังถือหุ้นอยู่เต็มพอร์ตมากกว่าว่าถ้าประกาศถ้าเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับ <c oughs> อาจจะมีแรงรีบาวขึ้นมาทีนี้แรงรีบาวขึ้นมาเนี่ยน่าจะไปเลเวลประมาณ1550นะครับังนั้น1550เนี่ย ทยอยลดพอร์ตบ้างนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าถ้าใครอยากจะรุนนะครับก็ไปดูช่วงปลายปลายเมษาว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจะมีกําไรดีออกมาดีไหมนะครับแต่ผมเป็นห่วงเรื่องการสํารองมากกว่าครับมีหุ้นแนะนํำไหมครับวันนี้ครับเกิดว่าเราจะซื้อวันนี้เพื่อรอการรีบาวสักการกลางสัปดาห์เนี่ยยังเหลืออะไรที่น่าลงทุนไหมครับน่าเก่งกำไรไหมถ้าจะเก่งกำไรนะกลุ่มแบงค์นะครับ BBL กับ เคทบี <Ừ. S 2> นะครับซื้อช่วงที่ก่อนที่เฟดประกาศนะครับก็น่าจะผมว่าก็น่าจะย่อลงมาให้ซื้อได้หลังประกาศเนี่ยก็ไปลุน้นงบนะครับช่วงไปไปลายเมษานะครับแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้า,ารีบาวขึ้นมา150ไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็ต้องขายเข้าไปใช่ก็ต้องระวังกัน การถือหุ้นละฟังดูบรรยากาศมันเริ่มจะอึมครึมไม่เหมือนกับช่วงต้นต้นปีที่สายคนก็จะบูลลิชตลาดปีนี้ว่าน่าจะไปต่อได้ก็เฟดยังไม่ได้จบแค่นี้ไงครับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงต้นพืษสภาแล้วก็กลางเดือนมิถุนาต่อเนื่องนะครับเราครั้งนี้ถ้าขึ้นนะครับถ้าทน้ามีนาขึ้นก็จะเหลืออีกสองครั้งเป็นอย่างน่าจะน่าจะสองครั้งนะครับก็พอถึง ต้นเดือนพฤษภาก็กังวลอีกแล้วแล้วก็พอไปกลางเดือนมิถุนายนก็กังวลอีกแล้วนะครับนี่ยังไม่พูดถึงนโยบายของทรัมป์นะครับที่จะลดภาษีนิติบุคคลครับโครงสร้างภาษีของอเมริกาครับนะครับซึ่งนโยบายเนี้ยผมว่าน่าคอนเซิร์นมากกว่าดอกเบี้ยอีกเพราะว่าการลดภาษีเนี่ยมันทําให้เอิร์เน็งของบริษัทในอเมริกาเนี่ยมันโตเลยเอิร์เน็งก์เอิร์เน็งก์โกเลยครับคือทําได้เท่าเดิมสมมติทําได้เท่าเดิมนะปีที่แล้วนะครับลดภาษีนะครับจากระดับ3.5ลงมา ตามที่หาเสียงนะครับ15เปอร์เซ็นต์มันจะทำให้เออร์เน็งแบบจ้ำขึ้นมามันเหมือนกับที่เราเคยทำอ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วที่ภาษีจาก30เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยๆลดเป็นขั้นบันได25 23 20นะครับมันจะช่วยเออร์เน็งผลักดันเออร์เน็งขึ้นมาได้นะครับนี้ถ้าทําประกาศเนี่ยซึ่งผมมองว่าน่าจะประกาศเนี่ยความชัดเจนนะครับในตัวเลขเนี่ยน่าจะประมาณแต้ม2แต้ม3นะฮะไอ้ขอที่ตรงนี้ครับมันจะทําให้เงินลงทุนเนี่ยที่มันค้างอยู่ใน ใน emerging market นะครับก็จะต้องกลับไปอเมริกาใช่มีทั้งมีทั้งนโยบายดอกเบี้ยมีทั้งนโยบายภาษีที่ดูดเงินนะครับแล้วถ้าเขาจัดการในอเมริกาคือจัดระเบียบในอเมริกานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาไปโฟกัสอยู่โอบามาแค่งที่ยกเลิกนะครับสวัสดิการสังคมต่างๆถ้าเขาจัดการเรียบร้อยนะครับก็นโยบายการขานะครับผมว่า ก็มามันก็กระทบอ่ะนั้นพ้นั้นต้องระวังอีเวนทั้งปีครับครับปีนี้ปีนี้เหนื่อยครับอะไรครับคุณชมครับจับตาดูนะครับสัปดาห์นี้มีโอกาสอยู่ครับสํหรับการรีบาวคุณวัชชัยแนะนําครับ1,550อย่าลืมขายไปบ้างนะครับปรับพอร์ตแล้วก็ถือเงินสดกันบ้างรอโอกาสที่เซ็ตย่อตัวลงมาค่อยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนะครับแนวรับสําคัญ1 5 0่จุดนะครับว่าจะรับอยู่หรือไม่นะครับอย่าลืมว่าเรามี คุณชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพรุร่งนี้นะครับสวัสดีครับ